เรื่องแซ่บยืนหนึ่งต้องกดติดตาม YouTube วันบันเทิงเข้าไปสับตะไคร้กันเยอะๆแฮ่สับตะไคร้ครับผมติดลบไม่ใช่แค่เฉพาะแบบประชาชนที่อ่านข่าวงานตอนแรกๆที่เจอว่าถ้าไม่เคยทำงานกับว่าทุกคนก็จะกลัวเออเขากลัวเราอ่ะแล้วเราก็ร้องไห้เลยนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราต้องไม่เอาความสุขเราไปขึ้นอยู่กับใครความรู้สึกลบอ่ะมันอยู่กับเราชีวิตต่อให้มันหนักหนายังไงอ่ะมันมีวันที่ฟ้าหลังฝนนะคนเราก็ไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครเลว 100%เป็นอิสระรู้ว่าแบบมันดีตรงที่ความหลากหลายของงานมันมากกว่าเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแต่ละช่องแต่ละค่ายเขามีลายเส้นของตัวเองมีแบบสไตล์ว่าอาของอย่างของพี่ชอดของเช้งเขาก็จะมีความแซบมีความเรียวมีความแบบแต่ละเรื่องเขาก็จะมาจากเรื่องจริงเข้าถึงคนดูอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าแบบกับทางช่องวันก็จะมีความสวยงามประดิษฐ์ประดอยแบบว่าเป็น period อะไรเงี้ยคือพออ่านบทหลายๆเรื่องแล้วพอทำงานกับหลายๆที่ก็จะรู้ว่าเออแต่ละที่เขามีเสน่ห์ไม่เหมือนกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเราโชคดีที่เรามีโอกาสได้ทำงานหลากหลายรูปแบบก็ถือว่าเป็นช่วงปีที่งานเยอะที่สุดในชีวิตเยอะที่สุดตั้งแต่อยู่ในวงการมาถือว่าถึงเวลาด้วยแหละว่าคือถ้าก่อนหน้านี้ก็อาจจะยังไม่แข็งแรงพอชั่วโมงบินเราก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้เราก็โตขึ้นเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็มีศักยภาพมากกว่าตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็มีโอกาสที่จะเล่นได้หลากหลายบทมากขึ้นเราก็เคยเป็นนักแสดงที่เป็นดอกเห็ดตรงนั้นซึ่งมันก็ไม่ง่ายเลยกว่าที่เราจะขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องคือทำงานหนักตั้งใจนักแสดงใหม่ๆทุกคนก็ต้องตั้งใจแล้วก็เราไม่สามารถคงกระพันน่ะเราก็ต้องแก่ไปรุ่นใหม่ก็ต้องขึ้นมามันก็เป็นธรรมชาติเหมือนภาพวาค่อนข้างติดลบเราก็มีความรู้สึกติดลบไม่ใช่แค่เฉพาะแบบประชาชนที่อ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างทีมงานตอนแรกๆที่เจอว่าถ้าไม่เคยทำงานกับว่าทุกคนก็จะกลัวแล้วว่าก็จะเห็นรีแอคชั่นว่าแบบเออเขากลัวเราอ่ะแล้วเราก็ร้องไห้เลยนะเพราะรู้สึกว่าแบบหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราทำงานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคมันคือข่าวว่าเราต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ได้เป็นแบบนั้นนะอะไรเงี้ยทุกครั้งที่ว่าให้สัมภาษณ์ว่าก็จะบอกว่าอยากให้ผลงานมันตอบว่าว่าตั้งใจไหมเพราะข่าวมันคือว่าไม่ตั้งใจเรื่องมากนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ตั้งใจก็คงไม่มีใครอยากให้เราทำงานแต่ว่าก็ยังมีงานมาถึงทุกวันนี้ไม่อยากจะพูดอะไรอยากให้ผลงานมันคือความจริงที่สุดที่คนสามารถจับต้องได้ไม่ใช่ว่าแบบพูดออกไปว่าฉันไม่ได้เป็นฉันเป็นคนดีแต่ว่าชีวิตคนเรามันก็อย่างเงี้ยแหละว่าก็ถือว่าทุกประมาณนึงว่าก็มีคนทุกข์กว่าเรามีคนลำบากกว่าเราเราก็ถือว่าอ่ะเรายังมีงานเรายังมีเงินกินข้าวมีดูแลครอบครัวได้แล้วยังทำได้อะไรเงี้ยก็ทำไป9ปีเนี่ยมันสอนอะไรเราบ้างคะสำหรับวงการบันเทิงเราต้องไม่เอาความสุขเราไปขึ้นอยู่กับใครไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดใครหรือว่าคอมเมนต์หรืออะไรสักอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเวลาข่าวใหม่มาทุกคนก็เปลี่ยนเป็นข่าวแต่ความรู้สึกลบอะมันอยู่กับเราวันนึงที่ว่ารู้สึกว่าเราก้าวผ่านพ้นอุปสรรคมาทั้งหมดแล้วเราก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ว่าชีวิตต่อให้มันหนักหนายังไงอะมันมีวันที่ฟ้าหลังฝนนะว่าก็เป็นตัวเองแบบนี้คือหมายถึงว่าคนเราก็ไม่มีใครดี 100% ไม่มีใครเลว 100% คนเรามันมีผิดพลาดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปทำร้ายคนอื่น